วิธีฟื้นฟูตับ8ขั้นตอนสำหรับผู้ที่รู้สึกว่าพักผ่อนไม่เพียงพอทำงานหามรุ่งหามค่ำนอนดึกเป็นประจำตื่นไม่เคยทานอาหารเช้าต้องกินอาหารเที่ยงและเย็นหนักๆชอบของหวานเพราะมีอาการอ่อนเพลียร่างกายจึงต้องการน้ำตาลตับจะร้อนและทำงานได้น้อยลงเรื่อยๆมักเรียกโรคนี้ให้คนไข้เข้าใจง่ายขึ้นว่าโรคตับขี้เกียจซึ่งควรดูแลและฟื้นฟูก่อนจะสายเกินไปเพื่อระบายของเสียออกจากร่างกายด้วย8ขั้นตอนนี้1กินขมิ้นสดหรือขมิ้นแคปซูลก่อนอาหาร2แคปซูลขมิ้นหรือขมิ้นชันใช้รักษาโรคกระเพาะอาหารกรดไหลย้อนอาหารไม่ย่อยเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยและกำจัดลมช่วยให้ตับหลั่งน้ำดีอีกทั้งมีสารอาหารและต้านอนุมูลอิสระอยู่มากช่วยให้ตับแข็งแรงขึ้น2กินน้ำเอนไซม์หลังอาหารทุกมื้อหรือผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกจุลินทรีย์ที่ดีเพื่อเร่งกระบวนการย่อยสลายของเสียตกค้างในลำไส้เพื่อลดภาระการทำงานของตับ3กินน้ำมันมะพร้าว 2-4 ช้อนโต๊ะก่อนอาหารเช้าเย็นเพิ่มไขมันชนิดดีโดยทานน้ำมันมะพร้าวเพื่อเพิ่มไขมันชนิดดี HDL ที่จะช่วยนำไขมันคอเลสเตอรอลที่ไม่ดี LDL ออกจากร่างกายอีกทั้งยังช่วยทำความสะอาดหลอดเลือดไม่ให้อุดตัน4กินยาน้ำสมุนไพรเบญจพรรณลูกใต้ใบหลังอาหาร2ช้อนโต๊ะหรือลูกใต้ใบแบบแคปซูลช่วยบำรุงตับและเปิดท่อน้ำดีเพื่อให้ของเสียและไขมันที่พอกอุดตันที่ตับถูกขับออกมาง่ายขึ้นรวมถึงการช่วยดึงดูดน้ำเข้าสู่กระแสเลือดให้มากขึ้นเพื่อเร่งการขับของเสียออกทางปัสสาวะได้มากขึ้นอีกทางโดย5กินโสมเช้าวันละ1เม็ดมีสรรพคุณบำรุงอวัยวะภายในทั้ง5หัวใจตับปอดม้ามไตเพิ่มการดูดซึมออกซิเจนของผนังเซลล์จึงสามารถสร้างพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยเพิ่มการไหลเวียนของสารอาหารเข้าสู่ร่างกายและสมองกระตุ้นให้ตับอ่อนสร้างอินซูลินได้ช่วยให้ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในภาวะสมดุลสำหรับคนไทยเมืองร้อนขอแนะนำเฉพาะโสม GR150 เท่านั้น6กินสาหร่ายเกลียวทองหรือสาหร่ายสไปรูลิน่าตื่นนอนตอนเช้า5เม็ดบวกน้ำ2แก้วเป็นอาหารที่เหมาะสำหรับฟื้นฟูตับเพราะเนื้อเยื่อของตับประกอบด้วยสารประเภทโปรตีนถึง 70%ซึ่งใกล้เคียงกับโปรตีนที่มีอยู่ในสาหร่ายเกลียวทองที่มีมากถึง 70% เช่นกันมากกว่าไข่ไก่และเนื้อสัตว์ 2-3 เท่าดังนั้นในการฟื้นฟูเซลล์ของตับที่เสียหายต้องใช้โปรตีนในการซ่อมแซมอีกทั้งสาหร่ายเกลียวทองสามารถย่อยง่ายและดูดซึมได้ถึง 95% ดังนั้นตับก็จะได้โปรตีนและสารอื่นๆจำนวนมากเพื่อไปซ่อมแซมเซลล์ตับและฟื้นฟูตัวเองได้เร็ว7กินยาธรณีสันทคาดก่อนนอน2แคปซูลมีสรรพคุณดีท็อกซ์ของเสียที่เป็นก้อนติดแน่นตั้งแต่ลำไส้ส่วนบนถึงลำไส้ส่วนล่างออกจากร่างกายทำให้ระบบขับถ่ายเป็นปกติเลือดลมเดินสะดวก8ส่วนล้างลำไส้1-2ครั้งสป.จะช่วยให้ของเสียในลำไส้ใหญ่น้อยลงตับทำงานน้อยลงด้วยเลือกกินและปฏิบัติบางอย่างที่คุณสามารถทำได้สะดวก